ฮอตขนาดนี้ยังมีเนื้อเรื่องที่เป็นระดับฮอลลีวูดครับนะครับช่วงหน้าฮะจะคุยเรื่องของคุณแอดคาราบาวนิดหนึ่งออกมาท้าชนเรื่องที่ดินของอุเทนเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับอร่อยเอกลักษณ์ขนมไทยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะอัมพลฟู้ดดูแลโลกทำได้เริ่มที่ทำให้บ้านเย็นเย็นฟอกอากาศในบ้านให้สดชื่นฟอกอากาศฟอกไปรักษาไม้ให้อยู่กับเรานานๆสีเบเยอร์นวัตกรรมเพื่อบ้านเพื่อโลกของเราเมื่อเลือกสีเบเยอร์กับดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นตัวพาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22:00 นทาง Voice TV Global Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ออกมาเปิดโปงโครงการลับเพื่อการสอดแนมชาวต่างชาติของรัฐบาลสหรัฐหรือที่รู้จักกันในชื่อของโครงการ PRISM เราจะไปดูกันค่ะว่าโครงการ PRISM เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ใช้วิธีการอะไรในการสอดแนมติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่1กรกฎาคมนี้ทาง Voice TV ค่ะVoice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TVผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักส กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์อยู่กับเราด้วยนะฮะครับมีเรื่องของคุณแอดคาราบาวออกมาท้าชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับคือนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าคุณแอดคาราบาวเนี่ยคุณศิษย์เก่าฮะศิษย์เก่าใช่ไหมของอุเทนถวายนะฮะออกมาบอกว่าคืออย่างนี้ฮะเขาไปให้สัมภาษณ์ทางแมเนเจอร์นะฮะว่าที่ดินอันเนี้ยที่ดินของอุเทนเนี่ยเป็นที่ดินที่ได้มาอย่างถูกต้องแต่เพิ่งจะมาเปลี่ยนแปลงในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามจนทำให้เกิดปัญหาเรื่อยมาสถาบันนี้เนี่ยนะฮะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยเป็นสถาบันที่มีเกียรตินะฮะแล้วก็ในหลวงเป็นคนตั้งอยู่ดีๆจะให้ไปย้ายได้อย่างไรครับนะฮะผู้คนรับรู้โดยปริยายเป็นธรรมชาติยิ่งกว่าตุลาการใดๆทั้งสิ้นมันไม่ต้องมีเอกสารใดๆมาเพราะว่ามันคือสิทธิ์ของอุเทนเต็มร้อยคุณยืนยงองภากุลพูดต่อไปบอกว่าถ้าหากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากได้ก็มารบกันโอ้โหเอาสิทธิ์จุฬา
มารบกับสิทธุเทนนี่มันคือมหาภารตะนะรบเถิดอรชนถ้าจะเกิดเป็นเรื่องก็ไม่เป็นไรนะฮะอุเทนก็พร้อมอยู่แล้วทั้งนี้ไม่ใช่ว่าตนจะเข้าไปยุ่งทำไมพี่แอดจบแบบนี้พี่แอดแต่งเพลงต่อจากนั้นก่อนพี่แอดแต่งเพลงแล้วแต่งเพลงกันตุ้นให้พร้อมรบไหมเรามีเพลงไหมฮะยังไม่เสร็จไม่ออกมาแต่ว่าออกแล้วนะครับออกแล้วแหละฮะเขาบอกว่าสีน้ำเงินรังสีน้ำเงินรังสีน้ำเงินออกแล้วรังสีน้ำเงินโอเคแต่จะให้กำลังใจสิทธิ์อุเทนทั้งหมดนะเชื่อว่าอุเทนชนะแน่เพราะว่าเราจะใช้สันติวิธีในการต่อสู้โดยใช้เหตุผลทั้งนี้นะก็ถามกลับไปที่ผู้ที่ต้องการพื้นที่คืนเนี่ยว่าเป็นสถานที่ของกษัตริย์จะให้ใครคนอื่นมาทวงคืนไม่ได้นะฮะไม่ใช่ของจุฬามาเอาไปคุณยึงยงองพาคุณแอดคาราบาวฮะกระตุ้นกระแสการใช้สันติวิธีแบบรุนแรงนิดหน่อยจัดไปครับจุฬาจัดไปก็คือผมอยากพูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่มีจังหวะนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรนะฮะมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะฮะคือเอาคำพูดผมไปตัดต่อเนี่ยคุก5ปีนะฮะเพราะว่าชอบเอาคำพูดผมไปเสี้ยมคนที่ไม่ชอบผมที่จุฬานะฮะคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจุฬาควรถอยนะครับแล้วก็การถอยของจุฬาเนี่ยอาจจะขัดใจพี่แอดนิดนึงก็คือว่าจุฬาควรถอยแล้วก็ให้อุเทนเนี่ยเช่าที่ต่อเพราะการเช่าที่ต่อของให้อุเทนเช่าที่ต่อของจุฬาจะเป็นการยืนยันว่าจุฬาเป็นเจ้าของที่นะครับก็ไม่ต้องไปขึ้นค่าเช่านะครับก็ให้ไปเพราะว่าจุฬาเนี่ยนะครับพัฒนาที่ดินตอนนี้รอบจุฬาที่เป็นด้านเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะมากที่ตลาดสามย่านเนี่ยนะครับก็เอาตึกเรียนไปใส่ตรงนั้นสักตึก2ตึกก็ได้นะครับแล้วก็เอาเหตุผลที่จะไปสร้างตึกเรียนใหม่ๆที่จะเป็นศูนย์การศึกษาใหม่ๆไว้ตรงนั้นก็มองเรื่องอุเทนเนี่ยเป็น CSR ไปนะครับก็มองว่าก็ทำให้สังคมนะครับแล้วจริงๆควรจะไปเพิ่มความร่วมมือกับอุเทนด้วยทำให้อุเทนเนี่ยมีความร่วมมือกับจุฬาคณะวิศวะให้เหมือนเป็นกึ่งโรงเรียนสาธิตทางด้านวิทยาการลงไปในระดับอาชีวะเนี่ยผมคิดว่ามันวินวินไงคือที่ดินก็มีตั้งเยอะใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเอาไม่ใช่ที่ดินมีตั้งเยอะอย่างเดียวครับเพราะว่าผู้บริหารจุฬาจะอ้างว่าที่ดินมีไม่เยอะที่ดินคุณกำลังปรับเพื่อให้มี value เพิ่มขึ้นหมดฉะนั้นคุณไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่คุณจะไปเอาที่ดินเขาคืนเพราะว่าที่ดินใหม่คุณขึ้นเป็นตึกสูงเมื่อก่อนคุณใช้ที่ดินที่จุฬาเนี่ยคุณใช้ที่ดินเป็นตึกแถวเตี้ยตอนนี้คุณขึ้นไปทีละกี่ชั้นคุณจะสร้างตึกใหม่ตรงข้ามจามจุรีสแควร์เท่าไหร่เพราะนั้นคุณต้องมีที่เหลือพอที่จะทำตึกเรียนนะถ้าคุณอ้างว่าคุณจะเอาที่ดินอุเทนคืนเพื่อทำตึกเรียนเนี่ยคุณอ้างไม่ได้ถ้าคุณเอาที่ดินอุเทนทำตึกเรียนทำไมคุณไม่เอาที่ดินเตรียมอุดมมาฮะที่เตรียมอุดมอีกสาธิตปทุมวันข้างหลังอีกฮะทำไมคุณไปเจาะเอาแต่ของอุเทนถวายนะคุณก็พัฒนาตรงนี้ให้เป็นคลัสเตอร์การศึกษาที่ดีสิฮะเข้าไปร่วมมือแต่อุเทนเองก็ต้องยอมเหมือนกันอุเทนเองก็ต้องเปิดพื้นที่ออกมาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษานะครับที่เป็นอะไรบ้านพักบ้านอะไรก็ต้องปรับออกนะให้เป็นพื้นที่ที่มันต่อเนื่องกับของจุฬาแล้วก็เป็นการร่วมมือกันที่ดีผมกลับคิดว่ามันวินวินไงนะครับแต่เหตุผลของจุฬาที่บอกว่าจะเอาที่ดินคืนเพื่อทำการศึกษาเนี่ยมันตอบคำถามคนอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้นะครับจุฬาถอยให้ได้ใช่ไหมคือสำหรับผมเนี่ยถอยแล้วได้เปรียบด้วยเพราะว่าถอยการถอยของจุฬาจะเป็นการยืนยันว่าจุฬาเป็นเจ้าของที่เพียงแต่ว่าอย่าไปเอากำไรตรงที่นั้นแล้วก็อย่าไปสร้างตึกใหม่เพราะยังใช้ที่ดินตรงอื่นได้อีกนะครับคืออยู่ด้วยกันดีกว่านะครับแล้วก็พัฒนาร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆที่จะเอื้อให้จุฬากับอุเทนเนี่ยทำงานร่วมกันได้ฉะนั้นจุฬาจะมีพันธมิตรอีกเยอะมีสาธิตจุฬามีเตรียมอุดมมีอุเทนมีอะไรซึ่งเป็นคลัสเตอร์การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครในปทุมวันก็จะเป็นพื้นที่การศึกษาที่ดีที่สุดอ่ะผมกลับคิดว่าตรงนี้จุฬาไม่ได้เสียหน้าอะไรเลยนะครับเห็นตรงเห็นต่างไหมหรือไม่ฮะยังไม่เห็นเราธรรมศาสตร์ไม่มีที่เราคุณมีเยอะที่ลังสิตแล้วฮะที่ไม่มีมูลค่าที่ไม่มีมูลค่านักวิชาการอิสระผมเห็นด้วยไปลบแต่ไปคือผมไม่เห็นด้วยกับการไล่อุเทนอยู่แล้วฮะแล้วก็เหตุผลก็คือคล้ายกันคือคุณอ้างว่าคุณต้องไล่อุเทนแล้วเตรียมอุดมก็อยู่สาธิตปทุมวันก็อยู่ทั้งหมดมันแสดงถึงเรื่องอคติฮะคือพูดจริงๆมันคือเรื่องอคติแล้วผมคิดว่าประเด็นที่ทำให้พวกอุเทนหรือพวกศิษย์เก่าไม่พอใจคือเขาก็ตั้งคำถามในใจแบบนี้ว่ามันมีการใช้พื้นที่จากหลายฝ่ายด้วยกันทำไมฝ่ายเดียวที่โดนเนี่ยคือเขา มันก็ง่ายต่อการสร้างอคติอยู่ด้วยกันดีกว่าแล้วก็จุฬาอยากจะมาพัฒนาตึกเนี่ยก็สร้างตึกสูงในบริเวณอื่นเพิ่มได้ในบริเวณที่เป็น
พื้นที่ธุรกิจของจุฬาซึ่งตอนนี้ปรับใหม่หมดกำลังไล่รื้อหมดเนี่ยคือพูดง่ายๆตรงนั้นเนี่ยคุณไล่รื้อเขาได้คุณมีสิทธิ์ในมุมนึงเพราะว่าหนึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจของคุณนะฮะถ้าไม่ไปลึกตรงนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสัญญาเช่าทางเชิงธุรกิจแล้วเขาใช้แสวงหากำไรอุเทนถวายไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่แสวงหากำไรอุเทนถวายไม่ได้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มาเอาเงินเพิ่มไม่ได้มีหลักสูตรบริหารอะไรแล้วคุณจะไปทุบให้เด็กอุเทนเนี่ยไปอยู่ไกลๆทำไมอยู่ด้วยกันให้เขาช่วยดูแลกันดีกว่าครับนะครับจริงๆจุฬามีที่แปลงหนึ่งผมก็เพิ่งรู้นะแปลงใหญ่เหมือนกันแถวๆหัวหินก็เป็นโครงการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ซึ่งก็หาประโยชน์ได้เยอะนะที่หัวหินครับครับสระบุรีเขาก็ได้ฟรีมาอีกไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะให้ดูชีวิตของเด็กๆคนหนึ่งที่พยายามเรียกแท็กซี่นิดนึงฮะชีวิตของผมด้วยเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนฮะเราทุกคนนะผมจะตายเหมือนกันผมขับแท็กซี่มาที่นี่ตอนเช้าแทบจะไม่ได้มาเช้านะแต่ว่าได้มาจนได้นะแต่ว่ามีปัญหาตอนนี้จะทำแบบเขาป่ะฮะมันอาจจะไม่คุ้มเสียงนะเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผมยังไม่เห็นคลิปนี้นะถ้ามีคลิปลองเพลย์เลยก็ได้นะฮะว่าตกลงแล้วเขาไปทำอะไรแต่ว่าคือประเด็นคือมีคนบอกว่าเขาไปนอนหน้ารถนี่ฮะต้องไปนั่งต่อยเสียงด้วยถึงจะมันฮะคลิปนี้ทำไมอ่ะไม่ไปเอาไงจริงฮะอันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของน้องเข้าใจฮะแท็กซี่เห็นแก่ตัวไม่ให้บริการนักเรียนจะขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยแต่ต้องฟังความเห็นป้าฮะป้าว่าไม่ทันไม่ทันคือนี่เป็นปัญหาแท็กซี่เนี่ยทุกวันนี้ตามกฎหมายเนี่ยต้องรับผู้โดยสารแล้วนักเรียนก็จะขึ้นรถกลับบ้านครับไม่รับเลยแท็กซี่ไทยเนี่ยจะวนยิ่งหน้าเอ็มโพลีขอโทษนะหน้าพารากอนตอนกลางคืนแล้วก็สีลมตอนกลางคืนแล้วก็ไม่มีแล้วคืออยากจะรับฝรั่งอย่างเดียวแต่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่รับด้วยเหตุผลหลายๆเหตุผลเนี่ยผมก็เข้าใจนะคือยังพอรับได้แต่หลังๆเนี่ยมันมีเริ่มมีพฤติกรรมที่มาเหมือนข่มขู่เราอ่ะในฐานะที่เราจะไม่ไปนะผมเคยเจอเปิดประตูถามนะครับว่าจะไปไหมเขาบอกไม่ไปไม่ได้บอกว่าไม่ไปนะแต่เปิดไฟหันหน้าแล้วขับไปเลยแต่ปัญหาหมดแบบยันหมดรีบส่งรถไม่ไปมีคิวต่อคือถ้าที่น่าสงสารที่สุดคือต้องไปรับลูกใช่มั้ยแล้วผมบีบอกไปรับลูกนะต้องไปรับลูกบ่าย3แล้วเลิกเรียนเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวชั่วโมง2เนี่ยมาต่อกันว่าเหตุผลอะไรที่ขำที่สุดเวลาแท็กซี่ไม่รับเราคืออันนี้เนี่ยผมเข้าใจเดี๋ยวจะคุยนึงมันเป็นปัญหาเรื่องการเติมแก๊สด้วยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยความรับผิดชอบคุณควรจะมีต่อผู้ใช้บริการหรือเปล่าคือมันมีวิธีจัดการได้ใช่มั้ยฮะที่แบบรับผู้โดยสารแต่พอเราขึ้นแล้วบอกไม่ไปมันก็แปลคือถ้าไปไม่ได้คุณก็รู้อยู่แล้วคุณไปไม่ได้ก็จะเปิดรับตั้งแต่ต้นแค่นั้นเองแล้วปัญหาที่มันตามมาคือเราเนี่ยเรียกร้องสิทธินี้ได้น้อยมากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะเอาเหตุผลเนี่ยคือต้องถ่ายคลิปเอาไว้มีหลักฐานแล้วต้องไปเจอกันที่ศาลอีกโอ้โหแค่นี้จะไปหนักขนาดนั้นได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อครับเดี๋ยวให้ดูคลิปเป็นอีกทีช่วงหน้าว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งท่านชัดชาติอาจจะต้องลงไปเจออย่างเมื่อกี้นะฮะสักครู่โลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์